ุดยอดเจแปนิสแมชชีนกันแคมิล่าที่แปลกประหลาดและหายากได้มากที่สุดในโลกสงครามโลกครั้งที่2เป็นสงครามโลกที่กินเวลามาตั้งแต่ปี1939ถึงปี1945ประเทศส่วนใหญ่ในโลกล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามนี้รวมทั้งรัฐมหาอำนาจทั้งหมดซึ่งแบ่งพันธมิตรออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะเป็นสงครามที่กว้างขวางมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีทหารมากกว่า100ล้านคนเข้าร่วมสงครามนี้สงครามในครั้งนี้มีลักษณะเป็นสงครามแบบเบ็ดเสร็จหมายถึงประเทศที่ร่วมสงครามจะทุ่มขีดความสามารถทั้งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งหมดในประเทศเพื่อต่อสู้ในสงครามประเมินกันว่ามีผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ถึง85ล้านคนจัดได้ว่าเป็นสงครามที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและใช้เงินทุนมากที่สุดในโลกและในวันนี้เราพาทุกคนมาพบกับสุดยอดปืนกลของญี่ปุ่นที่มีหน้าตาแปลกประหลาดและหายากมากที่สุดในโลกถ้าพร้อมกันแล้วมาชมกันเลยครับและนี่ก็คือ Japanese Machine Gun Camera ที่ถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่ง Machine Gun Camera ตัวนี้มีรูปร่างคล้ายกับปืนกลซึ่งมันมีชื่อว่า Dokonichu Loko Loko Hosha Type 89ซึ่งมันถูกใช้ในการฝึกรบของทหารซึ่งก่อนที่จะมาถึงยุคดิจิตอลคาเมล่าที่เราใช้กันอย่างปัจจุบันนี้แมชชีนกันคาเมล่าตัวนี้ถูกใช้ติดกับเครื่องบินรบทั้งเอามาใช้ในยามออกรบรวมทั้งเอามาใช้ซ้อมรบอีกด้วยซึ่งจุดประสงค์หลักของแมชชีนกันคาเมล่าตัวนี้มีไว้เพื่อยืนยันว่าเป้าหมายนั้นถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้มันยังถูกเอามาใช้ในช่วงฝึกซึ่งปราศจากการใช้กระสุนจริงเพื่อวัดความแม่นยำของนักบินอีกด้วยจากรายงานของ International Military Antique ได้เขียนไว้ว่า The Machine Gun Camera ตัวนี้ถูกเอามาใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะถูกติดไว้ที่ปีกของเครื่องบินเมื่อลั่นไกปืนตัวกล้องจะบันทึกภาพที่ปืนชี้ไปยังเป้าหมายโดยคำว่าโคนิชโชโลโคะนั้นเป็นชื่อของบริษัทผู้ผลิตกล้องและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโคนิก้านั่นเองแมชชีนกันคาเมล่าตัวนี้ถูกพบว่าวางขายอยู่บน eBay โดยคนขายบอกว่าสภาพของแมชชีนกันคาเมล่าตัวนี้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่มากเลยทีเดียวโดยค่าตัวของมันตั้งไว้เพียง 4,499 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 150,000 บาทเท่านั้นเองหากคุณเพื่อนสนใจที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามาหาเรานะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณเป็นประจำ